หลังจากที่เรารู้วิธีการเขียนโปรแกรมนะครับในการอ่านข้อมูล XML ขึ้นมาแล้วก็เอามาค้นหาอาจจะใช้วิธีการลูปหรือใช้ลิงก์เมธอดหรือลิงก์คิวรี่อะไรก็ตามที่เราทำได้แล้วนะครับต่อไปเราจะประยุกต์ในเรื่องของความรู้ที่เราได้มาเรื่องของ XML การค้นหาหรือการใช้ลิงก์คิวรี่ใน XML เนี่ยมาประยุกต์ใช้งานนะครับมาประยุกต์ใช้งานโดยที่ตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์แห่งหนึ่งอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรใส่รหัสข้อมูลนะครับเป็นหน้าเว็บไซต์เลยนะแล้วเรารู้ว่าในเว็บไซต์นั้นน่ะรหัสข้อมูลเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลของรหัสเลขนี้นะมันเป็นของสินค้าชนิดนี้อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราอาจจะนี่คือการประยุกต์นะเราใช้ลิงก์เนี่ยประยุกต์ให้ทำงานร่วมกับ XML ได้เพราะว่าลิงก์มันทำงานกับ XML ได้ XML เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแท็กมันเป็นลักษณะเป็นแท็ก HTML ก็เป็นแท็กเหมือนกันฉะนั้นลิงก์ก็จะทำงานกับ HTML ได้อาจารย์ก็จะใช้ลิงก์เนี่ยนะครับในการไปค้นหาข้อมูลนะครับในตัว HTML นะครับ HTML แต่ว่านะครับมันจะต้องใช้ไลบรารีเสริมตัวหนึ่งชื่อว่า HTML Agility Pack นะครับซึ่งตัวนี้เราดาวน์โหลดได้จาก NuGet นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยแล้วกันว่าเราจะใช้ลิงก์ในการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับปิดโปรเจกต์ไปก่อนปิดโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับปิดไปหมดเลยอาจารย์ก็จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับ add โปรเจกต์ใหม่เป็น WinForm เหมือนเดิมครับเราก็ตั้งชื่อว่า lab 0702ใช้เป็นลิงก์ใช้เป็นคำว่าลิงก์finding ก็ได้ลิงก์ finding เนาะใช้ลิงก์ในการค้นหาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็กด create แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะสร้างตัว UIตามตัวนี้ก่อนอาจารย์จะมีหน้าตาลักษณะก็คือว่าใส่ตัวรหัสสินค้าเข้าไปแล้วค้นหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ให้ตัวการค้นหาเนี่ยมันโชว์ข้อมูลที่เราต้องการขึ้นมาฉะนั้นก็จะมีรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าแล้วก็รูปภาพนะครับฉะนั้นเรากลับไปที่ตัวนี้นะก็เอาลาเบลมาวางครับแล้วก็เอาเท็กซ์บ็อกซ์มาตัวนึงอันนี้คือรหัสสินค้านะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าproduct id แล้วกันนะครับ product id นะใส่เป็น product id แล้วก็ใส่เลขที่เราต้องการค้นหาเข้าไปแล้วก็มีปุ่ม1ปุ่มจากนั้นก็ปุ่มลงมาครับอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการกดสั่งเริ่มค้นหาก็คือค้นหาข้อมูลถ้าได้ข้อมูลมาแล้วจากนั้น copy control c control v นะครับได้ข้อมูลมาชื่อสินค้าจะอยู่ในช่องแรกจากนั้นก็เซตตัว property ตัว multiply ให้มันใส่หลายบรรทัดได้นะครับอันนี้คือชื่อสินค้าครับจะอยู่ในช่องแรกนะครับแล้วกระดานก็ copy control c control v นะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดสินค้าอาจจะกว้างหน่อยแล้วกันรายละเอียดอาจจะกว้างๆนิดนึงนะครับส่วนตัวสุดท้ายคือรูปภาพอาจารย์ก็จะต้องเอาตัว picture box มาวางนะครับตัว picture box มาวางตรงนี้ปึ๊บนี่เราได้ picture box โดยที่ picture box ของเรานะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วกันนะใส่ border ให้มันนะครับใส่ border ให้มันด้วยแล้วก็ดับเบิลคลิกไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็วางอย่างนี้เราจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อฟอร์มนิดนึงว่าเป็นลิงก์เราจะหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ตั้งชื่อว่าคอมพิวเตอร์พาธแล้วกันเป็นโปรแกรมในการหาข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สั่งให้มันโชว์นะครับที่เซ็นเตอร์สกรีนแล้วก็มาสั่งว่าให้มันเป็นสตาร์ทอัพโปรเจกต์แล้วก็รันโปรแกรมครับปึ๊บเราได้หน้าตา UI ตามนี้นะครับ UI ก็คือเราจะใส่เลขเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วให้มันค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต UI ได้แล้วครับเรียบร้อย